เป็นยังไงถ้าจับ My Little Pony มาอยู่ในเกม Roblox อะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอันวริสาค่ะโอเคค่ะทีมแรกของเราเป็นโรงเรียนนะคะซึ่งก็โอเคเลยมันง่ายมากๆเลยถ้าเป็นทีมโรงเรียนเราจะแต่งเป็นน้องแรริตี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราให้แบบว่าปรับให้เขาเหมือนแบบอยู่โรงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งสีผิวของน้องแรริตี้เนี่ยเขาจะออกแนวแบบขาวอมม่วงอ่ะแต่คือขาวแบบขาวจั๊วเลยนะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะจากสายตาที่พี่อันเห็นนะเออแล้วผมเขาก็จะเป็นดัดลอนสีม่วงอ่ะคือแบบเป็นแบบคนสวยขามากๆเลยนะคะสำหรับตัวละครนี้คือแบบพี่อันรู้สึกว่าเขาเป็นคนสวยขาคือเหมาะกับคำว่าสวยแบบสวยสุดๆซึ่งเราเนี่ยจะเลือกหน้าตาแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะแต่งตัวละครทันไหมนะโอเคแล้วต่อไปนะคะดูจากในรูปแล้วเนี่ยเขาจะมีกระโปรงแบบว่าพองๆนะคะซึ่งกระโปรงพองๆเนี่ยต้องเป็นตัวนี้แน่นอนแต่ว่าเสื้อเนี่ยเราสามารถใส่อันนี้ทับได้ไหมเนี่ยถ้าใส่อันนี้ทับมันก็จะยังเห็นตรงเกาะอกของกระโปรงอยู่เนาะซึ่งเราไม่สามารถเอาออกไปได้ดังนั้นเราก็ต้องมาใส่เสื้อที่แบบมันสามารถปิดทับน้องได้นะคะก็น่าจะเป็นตัวนี้ไหมอุ้ยเออได้ตอนนี้นะคะสีของกระโปรงเริ่มหายไปหมดแล้วอุ้ยแทบมองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยถ้าใส่ผสมกันแบบเนี่ยอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะทุกคนแต่แบบเดี๋ยวเราปรับสีแล้วมันจะดูดีโอเคเราใส่แขนสักหน่อยดีกว่านะคะเพิ่มความน่ารักเนาะซึ่งความจริงแล้วแรริตี้เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าแขนยาวขนาดนี้หรอกแต่ว่าพี่อันต้องให้มันยาวหน่อยอะนะ คือในเกมมันไม่ได้มีตัวเลือกมากมายนะคะโอเคเราจะปรับเป็นสีขาวให้หมดทุกส่วนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันน่ารักไหมอุ้ยเอาดีๆมันได้อยู่นะชุดมันน่ารักอยู่นะเอาดีๆโอเคตรงกลางมันแอบมีสีฟ้านิดนึงถ้าเราใส่ตัวนี้ทับจะได้ไหมเดี๋ยวลองใส่ดูนะฮะใส่ตัวเดี๋ยวโอเคนี่ใส่ตัวนี้ทับได้ป่ะอุ้ยได้บางเลยโอเคปรับเป็นสีขาวให้หมดเลยนะคะแบบนี้นะคะเลิศอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากดูดีโอเคเดี๋ยวเราลองปรับกระโปรงดูให้เป็นสีม่วงๆเนาะมันจะเป็นม่วงแบบก่ำๆแบบทึบๆหน่อยอะค่ะเป็นม่วงแบบสุภาพไหมเขาเรียกว่าม่วงแบบสุภาพไหมคือมันเป็นม่วงที่สวยมากเลยอะโอเคเราคิดว่าน่าจะประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะพอได้อยู่นี่โอเคเลิศอุ้ยสวยมากแกไม่คิดว่าผสมสีแบบนี้แล้วจะสวยขนาดนี้โอเคก๊อปปี้สีไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกแต่งน้องกันนะคะด้วยอันนี้เลยเราจะใส่เป็นแบบว่าเหมือนเดิมเลยนะคะให้ดูเหมือนแบบเป็นรองเท้าบูทอะไรอย่างนี้ซึ่งเราสังเกตเห็นว่าตรงเครื่องประดับรองเท้าบูทอะมันจะมีสีฟ้าเหมือนอัญมณีเราก็เลยเอาให้ข้างในเนี่ยเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะมันจะได้ตรงธีมเนาะแล้วก็ส่วนรองเท้าบูทเนี่ยก็จะเอาเป็นสีม่วงๆแบบนี้เลยนะคะอุ้ยสวยอะอุ้ยเลิศนะเอาดีๆคือแบบคนสวยขาฉายานี้คือของเราค่ะโอเคเราจะใส่หมวกสักหน่อยดีกว่าเพิ่มความแบบว่าเป็นนักเรียนนะคะอันนี้ออกนอกบีฟแล้วแต่แบบให้มันดูเป็นนักเรียนน่ะแกอุ๊ยน่ารักนะนี่คือแรริตี้ที่แบบไปโรงเรียนค่ะบอกเลยใส่รองเท้าสักหน่อยนะคะรองเท้านี้เราคิดว่าจะเอาเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันโอเคประมาณนี้ได้เลิศปังปุเวอร์โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาใส่แบบว่ากระโปรงกระเป๋าสักหน่อยแล้วกันนะคะเราคิดว่าถ้าเขาถือหนังสือน่าจะไม่สวยอะใส่เป็นกระเป๋าสีม่วงหรอเราคิดว่ามันเกินกับกระโปรงเกินไปเราเอาเป็นสีขาวดีไหมเอาเป็นสีขาวดีกว่านะคะขาวแบบว่าประมาณนี้เลยโอเคได้อยู่ไหมปอมเป็นสีม่วงก็น่ารักอยู่นะดูเป็นสีแบบขาวม่วงมากตอนนี้โอเคเราลองถือหนังสือดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าหลุดธีมโรงเรียนไงแต่ถ้าถือหนังสือเรารู้สึกว่ามันไม่สวยอะเนื่องจากแบบตรงแขนน้องอะค่ะมันมีพุ่มใช่ไหมมันเป็นพุ่มแบบว่าปุยๆอะไรอย่างเงี้ยพอถือหนังสือแล้วมันดูรวมร่างกันไปหมดเลยมันดูแบบเอ้ยเฉยๆอะดูแบบดูไม่โดดเด่นเอาออกดีกว่าไหมอะทุกคนเอากระเป๋าออกแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะมันดูแบบไม่สวยอะเอาจริงๆโอเคเอาออกดีกว่าแล้วเราเอากระเป๋ากลับมาดีกว่านะคะใส่กระเป๋าดีกว่าค่ะคนสวยก็ไม่ได้จำเป็นต้องถือหนังสือตลอดเวลาแม้เวลาพักเที่ยงเราก็เอาแค่กระเป๋าเล็กๆลงมาแม้เราจะถือหนังสือทำไมคะในเมื่อเรามีแบบว่าเกะใต้โต๊ะอะโอเคเราจะเป่าดีเป็นสีม่วงแบบนี้หรือว่าเราจะเอาเฟอร์นี้เป็นสีฟ้าดีคะสีฟ้าดีไหมมันจะได้แบบตรงตามธีมอัญมณีไงแกสีฟ้าแบบนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่อุ้ยสวยอะคนสวยค่ะคนสวยแรริตี้ค่ะโอเคเราจะปรับเล็บเป็นสีฟ้าแล้วก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยนะคะสำหรับน้องแรริตี้อุ้ยน่ารักมากเลยเฮ้ยอัน
นี้ภูมิใจอันนี้แบบชอบชอบเสื้อมากๆเลยอ่ะเป็นการรวมร่างและเสื้อดูดีมากๆเลยอ่ะค่ะโอเคค่ะถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วนะคะอู้หูทีมโรงเรียนโลดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทีมโรงเรียนเขาก็จะแต่งกันแบบนี้ค่ะให้แบบว่ามีลายสก๊อตแล้วก็มีถือหนังสืออะไรประมาณนี้โอเคเราจะให้สัก2ดาวนะคะโอ้โหชอบความไฮไลท์มากๆเลยโอ้โหจมูกเป็นคมเส้นผมทำไฮไลท์นะคะณจุดๆนี้โอเคเราจะให้สัก3ดาวก็แล้วกันค่ะน่ารักดีโลดเห็นไหมการไปโรงเรียนก็ไม่ได้จำเป็นต้องถือหนังสือตลอดเวลาค่ะแล้วเอาหนังสือใส่กระเป๋าได้ค่ะบอกเลยโอเคเราจะให้เขาสัก3ดาวก็แล้วกันนะคะโอ้ยมาแปลกว่าคนนี้โอ้โหตัวแม่ตัวมัมเวอร์วีคิดถึงไอ้นี้เลยอ่ะเรนโบว์แดนซ์อ่ะโอ้น่ารักออกเขาเป็นคุณครูค่ะเขาแต่งเป็นคุณครูโอเคเราจะให้สัก3ดาวไปเลยอ่ะเลิศไหมล่ะโอเคเราก๊อปวางเลยนะคะแบบนี้เป็นแบบว่าแลริตี้ไมริตันโพนี่เอสคูลค่ะโอ้ยโลดสวยปังเวอร์บอกเลยและผู้ชนะนั่นก็คือวู้เราติดอันดับ2ด้วยนะคะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูลุคถัดไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะมาในลุคของเชียร์ลีดเดอร์นะคะเราจะเลือกเป็นเรนโบว์แดนซ์เลยค่ะซึ่งเราได้ภาพมาเป็นภาพนี้เนาะก็จะเป็นน้องเรนโบว์แดนซ์แบบว่าแต่งชุดเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างงี้น่ารักดีรู้สึกแบบว่าให้มันดูมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะโอเคเราจะเลือกเป็นกระโปรงอันนี้ก็แล้วกันนะดูเป็นสั้นๆดีเนาะอุ๊ยเชียร์ลีดเดอร์ก็ต้องเซ็กซี่นะคะกระโปรงก็จะเป็นสีฟ้าที่อ่อนกว่าสีผิวของเรานะคะแล้วก็ใส่เดี่ยวแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันมีรูปหัวใจตรงกลางไงส่วนของน้องความจริงอ่ะมันจะเป็นรูปแบบว่าสายฟ้าฟาดใช่ไหมแต่เราไม่มีไงเรามีรูปหัวใจก็หัวใจไปก่อนแล้วกันสีเหลืองแบบนี้นะคะโรสน่ารักอ่ะโอเคมาในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นถุงเท้าแบบนี้นะคะซึ่งในเล็บอ่ะมันเป็นถุงเท้าแบบ2สีเห็นไหมมันจะมีสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะเราก็จะปรับตามแบบนี้เลยนะคะเอาแบบลดๆปังๆไปเลยเอาเป็นกลางๆดีไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันให้มันมีแบบลูกเล่นมากขึ้นน่ะคือในรูปอะถุงเท้าเขาจะสั้นใช่ไหมแต่เราคิดว่าให้มันมีลูกเล่นหน่อยเอาแบบยาวขึ้นมานิดนึงก็น่าจะดีนะคะดูไม่ธรรมดาดีทรงผมเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นแบบเรนโบว์เลยนะคะก็จะเอาแบบหลายๆสีแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเลือกหน้าตาไปก่อนเพราะว่าเราต้องปรับสีทรงผมเยอะแน่เลยอะเอาเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนตอนนี้เหลือ3นาทีกว่าแล้วเราคิดว่าเราจะใส่รองเท้าผ้าใบนี่ไงตามเล็บสุดอะไรสุดแกน่ารักมากเลยนะแต่เขาจะดูออกไหมว่าคือเรนโบว์แดนซ์อะถ้าฉันบอกเขาจะรู้เรื่องไหมอะเขาจะเคยเห็นภาพนี้ไหมอะโอเคใส่พุ่มแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปรับสีที่ห้อง VIP กันดีกว่าเพราะว่าด้านนอกนี่คือคนสัญจรเยอะมากเลยโอเคมาปรับกันซึ่งตรงพุ่มเนี่ยเขาจะถือเป็นพุ่มสีน้ำเงินนะคะเราจะเอาเป็นน้ำเงินแบบนี้เลยอุ๊ยมันโดดเด่นเกินไปไหมมันกันซีนเกินไปอ่ะเพิ่มความเข้มนิดนึงได้ไหมเอาแบบประมาณนี้ให้มันดูแบบไม่โดดเด่นเกินกว่าเราอะค่ะจะมาพุ่มเด่นกว่าเรามันก็ไม่ถูกต้องไหมล่ะอุ๊ยความจริง2สีผสมกันก็น่ารักดีนะแต่แบบมันไม่ตรงตามเล็บอะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันให้มันดูแบบว่าไม่โดดมากนี่สีนี้ได้แล้วทรงผมนะคะเราก็จะแบบเลี้ยงสีเลยไม่รู้จะเลี้ยงสียังไงเราจะปรับเป็นสีแดงก่อนก็แล้วกันนะคะแดงแบบกำประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีแบบว่าสีส้มใช่ไหมใช่ไหมใช่อันนี้ป่ะโอเคอันต่อไปนะคะโอเคเป็นสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็เหลืองแล้วก็ต่อด้วยเขียวให้มันดูเป็นเรนโบว์แกอันนี้เป็นสีเหลืองถูกไหมโอ้ยไม่ใช่เอ้าทำไมอันนี้เป็นสีนี้ล่ะเอ๊ะงงทำไมอันที่2มันดันเป็นสีแบบว่าไปอันใหญ่งงมากเลยนะคะโอเคอันนี้ได้อยู่เป็นเหลืองแล้วก็เขียวแบบนี้น่ารักส่วนอีกข้างนึงเราจะเอาเป็นสีแบบว่าม่วงๆนะคะแบบนี้วิเห็นป้าน่ารักมากเห็น
บ้างมันเป็นแบบว่าแดงส้มเหลืองเขียวอะไรประมาณนี้ค่ะแบบว่าอุ๊ยน่ารักก่อนนะโอเคเรามาปรับสีรองเท้ากันนะคะสีรองเท้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้าขาวนะคะเราก็จะปรับเป็นสีฟ้าโทนประมาณนี้ให้หมดเลยเอาเป็นสีฟ้านะคะแบบนี้ตรงเชือกเนี่ยก็ต้องเป็นสีขาวนะคะโอเคต่อเอาเชือกคืออันไหนอ่ะไม่เป็นไรเราปรับสีขาวไปก่อนนะคะแบบนี้อ่ะแบบนี้เดี๋ยวอ๋อนี่ตรงนี้นะคะอุ๊ยดิฉันก็ว่าทำไมไม่ขาวให้ดิฉันโอเคตอนนี้นะคะก็ฟินิชลุคเรียบร้อยแล้วกับเรนโบว์แดนซ์ในธีมของเชียร์ลีดดิ้งกระดิ่งกระดิ่งกิ๊กเราเพิ่งสังเกตว่าตรงปลายกระโปรงเขาเนี่ยมันจะมีชายสีเหลืองๆอ่ะทุกคนเราจะทำไงดีเราจะใส่อันไหนดีให้มันเป็นแบบว่าสีเหลืองด้านล่างอุ๊ยอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้มากๆอุ๊ยทำไงดีอ่ะแล้วคือแบบมาคิดได้ตอนที่แบบเหลือ40วิสุดท้ายอ่ะให้ตายเถอะกระโปรงตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีมั้ยลองดูมั้ยจะทันมั้ยเนี่ยถ้าไม่ทันนี่คือเละเลยนะอุ๊ยตายโอเคปรับเป็นสีขาวไปก่อนแล้วกันนะคะเพื่อความไม่แปลกตาสีขาวแบบนี้แล้วเอาตรงปลายอ่ะตรงปลายเอาเป็นสีเหลืองโอ๊ยได้อยู่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบฟ้าเดี๋ยวเราโอ๊ยล้นโอเคเราจะก๊อปสีฟ้าตรงนี้นะคะก๊อปสีฟ้าแล้วก็เอามาวางตรงแทนที่สีขาวแบบนี้โอเคได้ล้นอุ๊ยน่ารักมากเลยและก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์โอ้โหสวยมากสวยจึ้งสวยปังสวยเกินสวยไปไม่แม่โอเคให้สักออด4ดาวไปเลยโลดอันนี้คือแบบเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบโอ้โหไฮโซมากลูลาสูตรลูลามาเฮามากให้3ดาวไปเลยมาแล้วนะคะสำหรับน้องเรนโบว์แดนซ์ของเราอุ๊ยน่ารักมากเลยอะเอาจริงๆคือสีผมเรียงกันแบบนี้แล้วดูน่ารักมากเลยดูแบบโอ้โหใส่ลุงเรนโบว์เวอร์และผู้ชนะนั่นก็คือวิแต่ทุกคนสวยมากๆเลยค่ะยินดีด้วยนะคะโอเคค่ะมาในธีมของชุดลำลองแล้วนะคะก็คือชุดที่แบบว่าไม่เป็นทางการอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเราก็คิดว่าเราจะให้น้องพิงกี้พายเลยนะคะเพราะว่าเหลือแค่พิงกี้พายแล้วแต่ความจริงอะมันมีตัวละครตัวอื่นด้วยนะโอเคเอาเป็นผิวแบบว่าสีอมชมพูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เสื้อด้านในเขาจะมีแบบความเป็นลายหัวใจก็ต้องเป็นเสื้อตัวนี้เลยแล้วก็สีจะเป็นแบบม่วงๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยความจริงอะมันมีตัวอื่นด้วยนะแต่ว่าเขาไม่เด่นเท่า6คนนี้หรือเปล่าอันนี้พี่อันไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ใส่กระโปรงตัวนี้สีชมพูเช่นเดียวกันโอเคเราปรับที่กระโปรงดีกว่าค่ะเอาเป็นแบบชมพูอมม่วงอ่ะแบบสดใสนิดนึงก็ไม่ได้กึ่งพาสเทลมากอะไรขนาดนั้นนะคะโอเคสีประมาณนี้ได้แล้วน่ารักโอเคเราก๊อปแล้วก็เอาไปใส่ตรงหัวใจด้วยเลยนะคะแบบนี้โอเคต่อไปในส่วนของเข็มขัดนะคะก็จะเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันแต่ว่าเข้มขึ้นเนาะเห็นปะตรงกลางเขาจะมีเส้นหนึ่งอะในรูปอะโอ้มันจะเป็นสีม่วงเข้มแบบนี้วิน่ารักมากเลยต่อไปก็ต้องหาเสื้อคลุมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะซึ่งเสื้อคลุมเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอ่อนเป็นสีที่รวมกันแล้วน่ารักมากเลยอ่ะขาวชมพูฟ้าอะไรแบบนี้ทุกคนดูดิแค่นี้ก็น่ารักแล้วอ่ะแค่นี้ก็ฉายแววน่ารักแล้วโอเคเราจะก๊อปปี้สีฟ้าไว้เลยนะคะไว้ใช้ในโอกาสหน้าอุ๊ยสวยโอ้ยสวยสวยสวยโอเคต่อไปนะคะเราคิดว่าตรงรองเท้าน้องเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบบูทใช่ไหมเราก็จะใช้เป็นอันนี้เลยค่ะแล้วก็ปรับให้เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มันจะมีแซมสีชมพูข้างบนแบบนี้อุ๊ยน่ารักสุดๆเดี๋ยวทุกคนดูคือตอนนี้มันอาจจะยังไม่น่ารักแต่คือมันอยู่ในหัวพี่อันหมดละมันอยู่ในหัวพี่อันหมดละเดี๋ยวพี่อันจะแต่งให้ดูนะคะดูแบบนี้กันไปก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนทรงผมกันดีกว่านะคะซึ่งทรงผมเนี่ยก็จะเป็นผมแบบผมหยิกดัดร้อนแบบสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยค่ะโอเคเราจะรวมร่างกับทรงนี้นะคะแล้วก็ปรับเป็นสีชมพูเช่นโอ้สวยสวยมากสองผมทรงนี้ผสมกันแล้วคือสวยสวยปังมากโอเคต่อไปนะคะเราจะมาเลือกรองเท้ากันเลยค่ะซึ่งก็จะใส่คู่นี้ทับไปเลยเนี่ยทุกคนแล้วก็วางสีฟ้าลงไปเห็นปะว่ามันแบบโอ้โหมันน่ารักมากอ่ะคือน่ารักเกินไปไหมแม่น่ารักมากรองเท้าคู่นี้คือผสมกันแล้วน่ารักแบบสุดๆโอเคเราจะใส่แบบว่าปิดความแหลมของตรงข้างหน้านิดนึงนะคะประมาณนี้ได้อยู่นะโอเคได้อยู่ประมาณนี้แล้วเราก็จะถือเป็นลูกโป่งค่ะเห็นไหมตรงบริเวณกระโปรงเขาจะมีลายลูกโป่งแต่ว่าเราไม่มีกระโปรงลายลูกโป่งไงเราก็ถือลูกโป่งไปเลยสิคะนี่ก็ถือไปเลยสิคะ
อีกลูกนึงก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้อุ๊ยน่ารักมากเลยคือตัวละครดิฉันก็คือตรงธีมสุดนะไม่เป็นทางการเวอร์ไม่มีตรงไหนเป็นทางการเลยค่ะบอกเลยสวยปังสวยซาบขนาดดีมาทําเล็บสักหน่อยนะคะก็เอาลูกโป่งยัดหน้าไปเลยสิคะแล้วก็ทําเล็บสีชมพูอ่อนๆน่ารักน่ารักแบบนี้อุ๊ยมาแต่งหน้าสักนิดสักหน่อยดีกว่าทุกคนเราคิดว่าเรามีเวลาเหลือต้อง1นาทีอุ๊ยหน้านี้แซ่บมากเลยอ่ะโอเคเราแต่งประมาณนี้เลยแล้วกันนะคะตาน้องเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็โอเคใส่คิ้วสักหน่อยนะคะคิ้วตรงๆเกาหลีแล้วก็ปากแบบนั้นคืออันไหนอ่ะคืออันไหนอ่ะปากที่เมื่อกี้อ่ะอุ๊ยอันนี้ก็ได้อยู่นะได้แม่ได้แม่ก็แบบดูแบบดูเซ็กซี่อ่ะแกโอ้โหโอ้โหอันนี้ฉีดเยอะไปหน่อยนะคะฉีดเยอะไปหน่อยโอเคอุ๊ยเราอันนี้ก็แน่อันนี้เราชอบใช้ที่สุดแล้วโอเคแล้วก็แต่งหน้านิดนึงนะคะเพิ่มความปังอุ๊ยเชดดิ้งไฮไลท์ให้เรียบร้อยแล้วก็ปัดแก้มให้เรียบร้อยอุ๊ยอันนี้น่ารักมากโอเครสปัง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 มาค่ะทุกคนถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วนะคะอุ๊ยชอบอ่ะอุ๊ยคนนี้คนนี้แมทสีได้สวยมากเลยอ่ะคือแบบทั้งสีผิวทั้งสีชุดคือแบบอุ๊ย3ดาวไปเลยค่ะแล้วดูความเลิศแล้วดูความปังนี้ระวังไปเลยนะคะพิกกี้พายเองค่ะอุ๊ยสวยไหมนะคะโหยแล้วคนนี้คือแบบจัดเต็มมากเวอร์คุณจัดเต็มเกินไปไหมคะอะไรจะขนาดนั้นล่ะคะถามจริงๆเธอให้3ดาวไปเลยอุ๊ยสวยอ่ะอุ๊ยอันนี้คือแบบโอ้โหมีกางเกงตัวนี้ด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีกางเกงขาดๆแบบนี้เดี๋ยวต้องไปตามหาบ้างแล้วโอเคให้4ดาวไปเลยค่ะและผู้ชนะนั่นก็คือวีโอเคโอเคสมมงยินดีด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูกันมาถึงตอนนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะอยากให้ทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย